าธิตให้ดูว่าช่วงที่เราจะไปติดไฟแดงข้างหน้านะครับเป็นไฟแดงนะครับข้างหน้าก็เป็นไฟแดงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าติดไฟแดงเนี่ยควรที่จะเข้าเกียร์อะไรนะครับอย่างตอนนี้นะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าแยกส่วนใหญ่เนาะมันก็จะมีไฟแดงที่มีระบบเคาน์ดาวน์ก็คือนับถอยหลังมองนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ครับมันเหลืออีก61นะครับหรือประมาณ1นาทีนะครับถ้ามันเหลือประมาณนี้นะครับเราเปลี่ยนจากเกียร์ดีมาเป็นเกียร์เอ็นได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นเกียร์ว่างนะครับมันจะทำให้ชุดเฟืองที่อยู่ในเกียร์เนี่ยมันไม่ได้รับการเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟแดงนะครับตอนแรกเราขับมาใช่ไหมครับแต่ขับมาปึ๊บมานะครับพอเราจอดเสร็จปึ๊บเราหันไปดูไฟแดงนะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก10วินาทีนะครับเราเหลือเวลาสักประมาณ10วินาทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาเกียร์เอ็นนะครับเราค้างไว้ที่เกียร์ดีได้เลยเพื่อที่จะพร้อมออกไปนะครับเพราะว่าเรามีเวลาอีกแค่10วินาทีแบบนี้เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการโยกคันเกียร์เอ็นไปดีแบบนี้นะครับการที่เราโยกคันเกียร์บ่อยๆมันจะทำให้ชุดเกียร์เนี่ยได้รับความเสียหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเลื่อนเกียร์บ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าเกียร์ดีนานๆเช่นเราจอดไฟแดงแบบ1นาที2นาทีแบบนี้ครับการที่เราเข้าเกียร์ดีนานๆแล้วเราเหยียบเบรกค้างไว้ถูกไหมครับมันจะทำให้เหมือนกับระบบพยายามที่จะเคลื่อนตัวแต่เราไปห้ามมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ชุดเกียร์เนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ดูตามความเหมาะสมนะครับแต่สิ่งที่ผมขอพูดเลยว่าไม่ให้ทำเลยก็คือการจอดรถติดไฟแดงไม่ควรที่จะเข้าเกียร์พีนะครับเพราะว่าเกียร์พีเนี่ยมีสถานเดียวพีย่อมาจากคำว่าพาร์คถูกไหมครับพาร์คก็คือจอดสำหรับการจอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจอดที่เป็นลักษณะที่ว่าจอดนานจอดไม่ใช่ว่าจอดติดไฟแดงจะจอดอยู่บ้านจอดข้างทางเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจอดจำเป็นที่จะต้องดับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราค่อยเข้าเกียร์พีนะครับแต่ถ้าเกิดการจอดติดไฟแดงระยะเวลาประมาณสัก 1-2 นาที60วิอะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนจากเกียร์ดีเนี่ยมาเปลี่ยนเกียร์เอ็นได้นะครับจะช่วยถนอมเกียร์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราขับมาปึ๊บอับเหลือเวลาแค่10วินาทีอีก20วินาทีประมาณเนี้ยมันเหลือเวลาอีกแป๊บเดียวเราก็ต้องเคลื่อนตัวรถออกไปแล้วแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเลื่อนมาเกียร์เอ็นได้นะเราค้างไว้ที่เกียร์ดีแป๊บเดียวเราก็ออกไปแล้วนะครับอย่างข้างหน้านะครับก็เป็นไฟแดงนะครับข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับอย่างไฟแดงเนี้ยมันเพิ่งเขียวไปเมื่อกี้นะครับแล้วมันเพิ่งเขียวไปเมื่อกี้เรามาจอดเสร็จปึ๊บแสดงว่ามันจะต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20-30 ปีแน่นอนนะครับเราสามารถดันจากเกียร์ดีนะครับมาเป็นเกียร์เอ็นได้นะครับปึ๊บไปเห็นไหมฮะแบบนี้ปึ๊บนะครับเราก็ต้องเหยียบเบรกค้างเอาไว้ด้วยนะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยเบรกนะครับเวลาจอดติดไฟแดงเพื่อป้องกันรถไหลนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับแต่ผมไม่แนะนำเลยนะการเข้าเกียร์พีเพื่อมาจอดติดไฟแดงแบบนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะเกียร์พีเนี่ยถ้าเกิดมีรถเกิดมาชนหลังเราแล้วรถเราเนี่ยต้องเคลื่อนไปนะครับชุดเกียร์พังแน่นอนนะครับถ้าสมมติว่ารถที่จอดอยู่แล้วมีรถมาชนหลังเรานะครับรถมันต้องเคลื่อนตัวไปเนี่ยปกติตำแหน่งเกียร์พีเนี่ยมันจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการเขาเรียกว่าการจอดระยะชั่วคราวนะครับเกียร์พีสำหรับการจอดเพื่อที่จะดับเครื่องของกุญแจเลยพูดง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะมาตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับตามความเหมาะสมนะทุกสิ่งทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสมนะครับ